Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่14สิงหาคม2023ซีรีส์21วันแห่งการสร้างสาวกผ่านพระธรรมยอห์นวันที่14ความสัมพันธ์ที่ผิดปกติในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่6กล่าวว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราขณะที่พระเยซูทรงเตรียมสาวกของพระองค์ให้พร้อมสำหรับทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้พระองค์ตรัสกับพวกเขาอย่างชัดเจนว่าคนที่รักพระองค์คือคนที่เชื่อฟังพระองค์ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่15พระเยซูตรัสว่าถ้าพวกท่านรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราและอีกครั้งในข้อที่23ตรัสว่าถ้าใครรักเราคนนั้นจะประพฤติตามคำของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาและเราทั้งสองจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาเราจึงคาดได้เลยว่าเมื่อบางสิ่งถูกกล่าวถึงซ้ำๆสิ่งนั้นก็ย่อมสำคัญสำหรับผู้พูดนี่จึงชัดเจนแล้วว่าพระเยซูทรงปรารถนาให้เราเข้าใจเรื่องนี้จริงๆแต่เพราะอะไรล่ะความรักเกี่ยวข้องอย่างไรกับการเชื่อฟังมีคำกล่าวในหมู่ศิษยาภิบาลชาวสวิตเซอร์แลนด์ว่าศาสนาทำให้เรากลัวมากซึ่งจนตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผิดปกติความสัมพันธ์ที่เราไม่เคยคุยไม่เคยใช้เวลาหรือไม่เคยรับใช้อีกฝ่ายนั้นคือความสัมพันธ์ที่ผิดปกติคงเป็นเรื่องผิดปกติถ้าเราจะพูดคุยกับอีกฝ่ายเฉพาะเวลาที่เราอยากได้บางสิ่งเพราะความสัมพันธ์แห่งความรักคือการเชื่อวางใจและปรารถนาสิ่งดีที่สุดสำหรับอีกฝ่ายหากเรามีความสัมพันธ์แห่งความรักกับพระเยซูหากเรามีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและปกติดีเราก็จะพูดคุยกับพระองค์ใช้เวลากับพระองค์และรับใช้พระองค์ไม่ใช่แค่เวลาที่เราต้องการบางสิ่งแต่เป็นทุกเวลาหรือบ่อยๆความสัมพันธ์ที่ดีควรมีหน้าตาแบบนั้นและสิ่งที่งดงามในความสัมพันธ์แบบนี้กับพระเยซูก็คือความเชื่อวางใจของเราในพระองค์จะเติบโตขึ้นและมุมมองของเราจะเปลี่ยนไปเราจะเริ่มมองเห็นชีวิตของเราและผู้อื่นผ่านเลนส์แห่งนิรันดร์กาลและเมื่อเรามองความรักของพระเยซูที่มีเพื่อเราอย่างชัดเจนมากขึ้นและมากขึ้นการเชื่อฟังก็จะตามมาอย่างเป็นธรรมชาติและนั่นคือประเด็นหลักที่พระเยซูต้องการจะสื่อในบทนี้คือเมื่อเราเข้าใจถึงความรักของพระบิดาและพระเยซูที่มีต่อเราเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งที่พระองค์สอนก็เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของเราเมื่อนั้นเราก็จะเชื่อฟังและทำตามคำสอนของพระองค์จนถึงที่สุดและนั่นคือของประทานอันล้ำค่าจากพระเจ้าของเราพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่12ถึง14กล่าวว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่วางใจในเราจะทำกิจการที่เราทำนั้นด้วยและเขาจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปหาพระบิดาของเราสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นคำท้าทายในวันนี้ลองจัดเวลาเพื่ออ่านพระธรรมยอห์นบทที่14ในระหว่างวันนี้การได้ดำเนินชีวิตเชื่อฟังคำสอนของพระเยซูคือของขวัญล้ำค่าแต่การไม่เชื่อฟังคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์ของเรากำลังผิดปกติมีพื้นที่ชีวิตใดบ้างที่เป็นเรื่องยากสำหรับเราที่จะเรียนรู้และดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูอาจเป็นไปได้ว่ากำลังมีบางอย่างผิดปกติในความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์และเราในฐานะสาวกของพระเยซูจะระบุถึงปัญหานั้นและตัดสินใจเชื่อฟังพระองค์มากขึ้นได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเยซูผู้ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตขอทรงนำเราให้ได้ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นได้ลงลึกในความสัมพันธ์ที่แข็งแรงขอพระญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราให้ได้เชื่อฟังพระวจนะของพระเยซู
ทำตามคำสอนของพระองค์และรักพระองค์มากยิ่งขึ้นเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน